สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสรุปตารางคะแนนและก็ดับล่าสุดในตอนนี้นะครับของวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นในปีนี้หลังจบนัดล่าสุดเลยนะครับในนัดที่30ครับสำหรับในนัดนี้นะครับในนัดที่30เนี่ยทีมของเสาไทยแลนด์เล่นดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น JT Toyota Kurobe และ Okayama ครับไม่มีใครยอมใครเลยเพราะว่าใกล้จบลีกแล้วนะครับในปีนี้เหลืออีกเพียงแค่3นัดแล้วนะครับจะจบลีกในปีนี้แล้วครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูตารางคะแนนก็ดับล่าสุดในตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าทีมของซาวไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็มีคะแนนสะสมอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับอันดับที่1ตอนนี้เป็นโทเรเอโร่นะครับก็ยังคงรั้งจ่าฝูงโทเรเอโร่ก็รั้งอันดับ1นะครับชนะ24แพ้7ครับมี67แต้มก็ถือว่าการันตีเข้าท็อป4เป็นที่รับแล้วนะครับก็โล่งอกโล่งใจได้เลยสำหรับแฟนโทเรเอโร่นะอันดับ2ตอนนี้เป็นอาเกโอเมจิสนะครับของจาจาซานติอาโกชนะ21แพ้8ครับมี62อันดับ3เป็น JT มาเวลัสของเนทันดาวเน็กแจ้งนะครับบอลเร็วทีมชาติไทยเราตอนนี้ก็ยังรั้งอันดับที่3นะครับก็ตกลงมาแล้วเนาะชนะ21แพ้9นะครับมี62แต้มเช่นเดียวกันJT มาเวลัสเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ถือว่าน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านัดหน้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสหลุดท็อป4ได้เลยนะครับแถมมี NDC Red Rocket ของเซเรน่าโคกาเนี่ยก็คือรอเสียบรอแซงกันเลยทีเดียวให้กำลังใจ JT กันให้เยอะๆเลยนะครับต่อไปอันดับที่4เป็นที่ซามิสึสปริงแชมป์เก่าของอิชิอิชนะ21แพ้9เหมือนกันแต่มี60แต้มครับอันดับ5นะครับเป็น NDC Red Rocket ของซารินาโคกะชนะ20แพ้10นะครับมี64คะแนนนี้ก็อาจจะมากกว่าอันดับ2 3และ4นะครับแต่ว่าคือใน V League เนี่ยเขาดูผลแพ้ชนะก่อนนับคะแนนครับก็ถ้าเกิดว่าอันดับ2 3และ4เนี่ยแพ้ขึ้นมาในเกมถัดไปนะครับก็อาจจะโดน NDC ปาดขึ้นมาแทนเลยทีเดียวต่อไปอันดับที่6เป็นเดนโซอาราบีนะครับแข่งชนะ13แพ้17มี41แต้ม7เป็น Toyota Auto Body Pensee ของเตียทยานะครับชนะ13แพ้17มี36แต้ม8เป็นฮิตาชิชนะ12แพ้17มี36แต้มเช่นเดียวกัน9เป็น PFU Bucat ของนาริทันทุยนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามชนะ11แพ้19มี32ต่อไปอันดับที่10เป็นคุโรเบะอากาเฟรีนะครับของบีมพิมพิชยาโกกรัมบีหลังนักวอลเลย์บอลไทยเรานะครับก็ชนะ9แพ้20นะครับมี26แต้มต่อไปอันดับที่ถือว่าเสี่ยงตกชั้นสูงมากก็คืออันดับที่11นะครับเป็นโอกายาม่าซีกัลของโมเมชนะชาสุขสดชนะ8แพ้22นะครับมี28แต้มสำหรับทีมโอกายาม่าและก็โคโรเบะเนี่ยก็คือเสี่ยงตกชั้นสูงมากเลยนะครับในวีลีกปีนี้ก็คือจะมีทีมใดทีมหนึ่งนี่แหละที่ตกอยู่อันดับที่11และก็ตกชั้นไปพร้อมกับฮิเมจิในปีนี้ครับน่าเสียดายมากยังไงเราก็ต้องฝากเป็นกำลังใจให้แก่2ทีมนี้ด้วยนะครับสำหรับโคโรเบะแล้วก็โอกายาม่าครับก็ต้องมาเราดูอีก3นัดสุดท้ายนะครับว่าทีมไหนจะชนะมากกว่าแล้วก็ทีมไหนจะสามารถอยู่อันดับที่10และใครจะตกอยู่อันดับที่11นะครับก็ต้องรอดูนะต่อไปอันดับที่12ครับก็คืออันดับสุดท้ายในตอนนี้เป็นฮิเมจิของเคเรสเต้พลัสนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงเนเธอร์แลนด์ชนะ5แพ้24ครับมี20แต้มทีมนี้ก็ถือว่าการันตีตกชั้นแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมนี้ด้วยและนี่ก็เป็นตารางคะแนนและก็ดับล่าสุดในตอนนี้นะครับของวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นในปีนี้จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็เหลืออีกแค่เพียง3นัดสุดท้ายแล้วจะจบลีกวีลีกปีนี้แล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวๆกันเยอะๆเลยเนาะสรุปนะครับทีมของสาวไทยเราเนี่ยJT อยู่อันดับ3ครับ Toyota อยู่อันดับ7 Kurobe อยู่อันดับ10และ Okayama อยู่อันดับที่11ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ